สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่รายการวันนี้กินอะไรดีนะพี่ป้อนค่ะเนฟค่ะพวกเราสองคนจะมาชวนทำอาหารอร่อยๆกินกันวันนี้เราจะทำลูกชิ้นกุ้ง3สีจะ3สียังไงไปดูวัตถุดิบด้วยกันเลยค่ะชิ้นของเรา3สียังไงเหรอคะนี่เลยค่ะสีเหลืองจากข้าวโพดสีส้มจากแครอทและสีเขียวจากถั่วหวานใช่เลยค่ะพร้อมทำหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำอาหารเราต้องทำอะไรคะเนฟล้างมือค่ะไปล้างมือกันเลยค่ะล้าว่ายน้ำตามหลังเตาสารตะกร้าหน้าซูชิทำโดนัทหนีบกำไลและมือของพวกเราทั้งสองคนก็สะอาดแล้วค่ะพร้อมทำลูกชิ้นกุ้ง3สีแล้วค่ะงั้นเรามาเตรียมสีให้ลูกชิ้นกุ้งของเรากันก่อนดีไหมคะดีค่ะกุ้งจะได้มีสีสันโอเคเริ่มจากสีอะไรดีคะสีเหลืองจากข้าวโพดกันเลยดีกว่าค่ะสีเหลืองจากข้าวโพดพี่ฟ้อนฝานมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือแค่เทใส่ถ้วยค่ะแล้วสีต่อไปเราจะทำสีอะไรดีคะเป็นสีเขียวจากถั่วหวานค่ะอันนี้เราจะมาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะค่อยๆหั่นทีละนิดเรียบร้อยและสีสุดท้ายก็คือสีส้มจากแครอทค่ะสีส้มจากแครอทนะคะเราจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะเดี๋ยวพี่ฟ้อนหั่นให้ดูก่อนเราจะหั่นครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งกันคนละอันแล้วเราก็จะหั่นในแนวนี้เป็นแท่งๆก่อนค่ะไหวไหมเดี๋ยวพี่ฟ้อนหั่นเป็นแท่งๆให้ก่อนดีกว่าแล้วเนฟก็ค่อยๆเอาแต่ละแท่งมาซอยให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าหั่นยากไหมคะแครอทก็หั่นง่ายอยู่ค่ะลูกชิ้นกุ้งต้องใช้อะไรคะเป็นเนื้อหมูกับเนื้อกุ้งค่ะถูกต้องเลยค่ะเราจะเอาเนื้อหมูกับเนื้อกุ้งมาผสมกันค่ะแต่ไม่ใช่ผสมกันธรรมดานะคะเราต้องปรุงรสชาติด้วยเดี๋ยวขอเตรียมครัวนิดนึงนะคะเราจะผสมเนื้อกุ้งกับเนื้อหมูเข้าด้วยกันคลุกเคล้าให้เนียนเลยนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วย3เกลือ3เกลือก็คือ3อย่างนี้เลยค่ะมีอะไรบ้างคะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะใช่แล้วค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะให้น้องเนฟเป็นมือตำนะตำให้ละเอียดก่อนแล้วก็ใส่กระเทียมตำลงไปแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะระหว่างนี้พี่ฟ้อนก็จะใส่เนื้อกุ้งค่ะกุ้งอันนี้พี่ฟ้อนบดมาเรียบร้อยแล้วนะคะผสมกับเนื้อหมูนะคะพอเริ่มแหลกประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยใส่พริกไทยตามลงไปเลยค่ะตำไม่แหลกเลยใช่ไหมคะเอาให้แหลกเลยค่ะแล้วเราก็จะตอกไข่ไก่ลงไปด้วยนะคะเนฟเคยตอกไข่ไหมคะเคยค่ะมาขอดูฝีมือหน่อยตอกใส่ในถ้วยนี้หรือจะตอกใส่ในนี้เลยเอาใส่ในถ้วยก่อนละกันเพราะถ้าใส่ในถ้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรายังหยิบออกได้ง่ายโอ้โหเยี่ยมมากแล้วก็เ
เทไข่ใส่ในนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะน้องเนฟคนให้เข้ากันค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะแหลกใช้ได้แล้วใส่ในนี้เลยแล้วเราก็จะต้องปรุงรสชาติของลูกชิ้นกุ้งของเราด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลค่ะนี่ขอซีอิ๊วขาวสัก3ช้อนค่ะแล้วก็น้ำตาลปริมาณเท่ากันเลยค่ะพอคนได้ที่แล้วนะคะก็เอามาแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็ใส่ลงไปในแต่ละถ้วยค่ะใส่จานละช้อนก่อนนะโอเคแล้วก็เติมจนกว่าจะหมดเหรอคะค่ะแล้วเราก็ต้องคลุกให้เนื้อหมูและเนื้อกุ้งของเราเข้ากับผักที่เราเตรียมไว้ค่ะระหว่างนี้นะคะพี่ฟ้อนจะต้มน้ำรอค่ะระหว่างที่รอให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้อนกับน้องเนฟจะปั้นลูกชิ้นกุ้งกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมมากเลยค่ะเราจะใช้นี่เลยรู้ไหมคืออะไรน้ำมันหรือเปล่าคะใช่เลยค่ะเราจะใช้น้ำมันเอามือเราเนี่ยแตะน้ำมันหน่อยเพื่อที่ว่าเวลาเราปั้นลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นจะได้ไม่ติดมือเราใช่ค่ะแตะไม่ได้เลยนะคะแล้วเราก็เอาช้อนตักมานิดนึงนะคะแล้วก็ปั้นให้เป็นกลมๆน้องเนฟอยากกินลูกชิ้นกุ้งสีอะไรมากที่สุดคะเหลืองค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าหนูชอบข้าวโพดค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าพอได้กินแล้วเนี่ยเนฟจะชอบทุกสีเลยเชื่อค่ะและน้ำก็เดือดพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลวกลูกชิ้นด้วยกันเลยมาเดี๋ยวจะให้เนฟใส่เพิ่มแล้วนะค่ะให้ช้อนโดนน้ำก็ได้นะนั่นแหละน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นออกมาค่ะและขั้นตอนต่อไปก็คือรอค่ะรอให้ลูกชิ้นสุกลอยขึ้นมานั่นเองพี่ฟอนวันน่าจะสุกแล้วค่ะน้องเนฟกลิ่นหอมมากเลยค่ะใช่หอมน่ากินมากเลยตอนนี้นี่น่ากินไหมน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคัดแยกลูกชิ้นกุ้งแต่ละสีเป็นหลุมๆดีไหมคะดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าในลูกชิ้นกุ้ง3สีจานนี้มีสารอาหารหลักอะไรบ้างชิ้นกุ้ง3สีจานนี้เป็นอาหารที่มีสารอาหารหลักครบ5หมู่เลยและนี่ก็คือลูกชิ้นกุ้ง3สีที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่ดูอยู่อย่าลืมลองทำลูกชิ้นกุ้ง3สีหรือจะ4สีหรือจะ5สีหรือกี่สีก็ได้ตามแต่ละคนต้องการได้เลยนะคะน้องเนฟคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ทำลูกชิ้นยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะแค่ตำ3เกลือเอาเนื้อหมูกับเนื้อกุ้งมาผสมกันใส่ผักแล้วก็ปั้นเป็นลูกนำไปต้มแค่นี้ก็ได้ลูกชิ้นกุ้ง3สีแล้วค่ะทุกๆคนอย่าลืมไปทำกินกันนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการวันนี้กินอะไรดีนะทิฟฟอนเนฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินลูกชิ้นกุ้ง3สีกันเถอะ
Bye.